า2ทุ่มกลัวแล้วนะคะทุกคนไก่กับข้าวคอกขึ้นเลิกแล้วนะคะมันเองก็จะปิดประตูให้ไก่นะคะประตูนี่บ่ปิดหรอกค่ะเพราะว่ามองกินน้ำอยู่มังมีแต่ก็จะปิดแค่ประตูไงสองทุ่มกลัวยังบ่ทันได้เมิดเลยค่ะทุกคนยังแจ้งจางปางอยู่นะคะแต่ว่าอากาศหนาวค่ะข้างในก็อุ่นนะคะเพราะว่าข่อยดังไฟไหวตั้งแต่หาโมงแรงแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ในสวีเดนค่ะมื้อนี้พาทุกคนมานอนบ้านป่านะคะบรรยากาศบ้านป่าหนาวค่ะข่อยเลิกงานมาแล้วข่อยก็คุยกับหลานไผ่กับหลานสาวของพ่อใหญ่แป๊บนึงนะคะแล้วข่อยก็เลยมาพี่เลยนะคะก็มาดังไฟเฮ็ดให้บ้านอุ่นก่อนนะคะเพราะว่าข่อยบ่ได้อยู่3มื้อนะคะจันทร์อังคารพุธกับมื้อนี้นะคะบ้านมันก็หนาวนะคะทุกคนเพราะว่าบ่ได้เปิดอิลิเมนต์บ่ได้เปิดเครื่องทำความอุ่นไว้นะคะเครื่องทำความอุ่นอยู่นี่นะเฮาเปิดใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเปลืองไฟข่อยก็เลยต้องดังไฟเอานะคะเพราะว่าฟื้นก็หลายอยู่ค่ะมื้อนี้ข่อยจะมาอัปเดตอาการของพ่อใหญ่ฝรั่งให้ทุกคนฟังนะคะแต่ก่อนจะบอกให้ทุกคนฟังกะขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เขามาให้กำลังใจแล้วก็มาเบิ่งคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาอวยพรให้พ่อใหญ่ฝรั่งหายป่วยนะคะทุกคนเมื่อนี้มีข่าวดีนะคะเมื่อเช้านี้เราน่ะได้โทรมาหาข่อยนะคะเราบอกว่าเราน่ะอยากกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วอาการของเราก็ดีขึ้นนะคะเมื่อนี้เสียงของเราก็บ่คือคนป่วยแล้วนะคะเมื่อวานนี้เสียงของเราก็สดใสนะคะแล้วเมื่อนี้หมอก็ได้ตรวจวัดความดันของเราก็เป็นปกตินะคะก็เหลืออยู่ที่หัวใจนั่นแหละค่ะที่ยังติดเชื้ออยู่แต่ว่าหมอก็บอกว่าถ้าอยากออกมาบ้านก็อนุญาตให้มานะคะแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้ยังก็ต้องได้ขึ้นกับไปคือเก่าที่เราอยากออกมากับเพราะว่าเราน่ะคิดฮอดบ้านนะคะคิดฮอดบรรยากาศอยู่บ้านพออยู่โรงพยาบาลน่ะเราก็อยู่แต่ในห้องเราบ่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะเราก็เลยขอหมอกลับบ้านนะคะหมอก็บอกว่าอีกจาก 2-3 มื้อจังค่อยสิอนุญาตให้กลับประสานค่ะทุกคนตอนแรกหมอจะให้เราอยู่น่ะ2เดือนนะคะตอนเราเช่นนี้เราบอกว่าเรารู้สึกดีขึ้นนะคะเราก็ย่างได้นะคะเพียงแต่ว่ามันก็เจ็บหลังเจ็บอยู่นะคะแล้วหมอก็บอกว่าจะให้พยาบาลที่อยู่ในตัวอำเภอไกลๆนี่มาดูแลเรามาฉีดมอร์ฟีนให้เรานะคะทุกคนที่จริงแล้วหน่อยเรายังไม่ได้หายดีแล้วค่ะแต่ว่าเราอยากมาฝากฟื้นอยู่บ้านนะคะแล้วว่าคิดฮอดบ้านอยากอยู่บรรยากาศบ้านนอกบ้านสวนนะคะบ่แม่นนี่แต่อุดอู่อยู่ในห้องโรงพยาบาลนะคะทุกคนหมอก็อนุญาตนะคะแล้วก็จะเฮ็ดเรื่องให้เรากลับมาบ้านก็สิแจ้งมาทางโรงพยาบาลอนามัยอยู่ที่ในตัวอำเภอนี่แหละค่ะเขาก็จะได้มาดูแลแล้วนะคะจะมาติดตามเบิ่งอาการของเรานะคะทุกคนแต่เราบอกว่าเราน่ะ
ยังได้เพียงแต่ว่าร้อนละปวดซื่อๆนะคะตอนนี้แล้วก็กินข้าวได้หลายแล้วนะคะรู้สึกหิวข้าวแล้ว 2-3 มื้อมานี่นะคะทุกคนแล้วก็เลยคิดว่าเราพร้อมที่จะมาอยู่บ้านมาสั่นค่ะแต่ก็อยู่ในภายใต้การดูแลของพยาบาลที่อยู่ในตัวอำเภอคือเก่าละค่ะข่อยก็เที่ยวถามแล้วนะคะว่าแล้วหมั่นใจละตีสิออกมาอยู่บ้านเพราะว่ามาอยู่บ้านถ้าเจ็บหลายๆคือเก่าน่ะก็ต้องได้เรียกรถกู้ภัยคือเก่าได้ข่อยได้วางสินะคะแล้วก็ว่าแล้วหมั่นใจเพราะว่าแล้วน่ะคิดฮอดบ้านนะคะก็ถ้าเป็นอย่างอีกก็ได้เรียกรถมารับอีกคือเก่าละค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ข่อยก็แล้วแต่เล้านะคะแล้วอยากมาก็ให้เล้ามาเพราะว่าเขาก็จะให้พยาบาลมาติดตามมาเบิ่งดูแลเล้าอยู่นะคะแล้วก็อยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่บ้านนะคะทุกคนก็คือทอดบ้านคาดว่าพญายพลังอาจจะได้กลับบ้านมาบ่เกินวันศุกร์นี่แหละค่ะเบิ่งทรงเพราะว่าเราอยากมาแห้งนะคะแล้วหมอก็อนุญาตพร้อมนะคะทุกคนอัปเดตอาการของพญายพลังรอกามาอัปเดตข่อยนะคะช่วงนี้ข่อยก็จะบ่ค่อยสบายหรอกค่ะเพราะว่าปวดหัวนะคะต้องกินยา1-3เวลาเลยล่ะค่ะตื่นขึ้นแล้วก็ตอนเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกคนมันคล้ายๆจะเป็นโรคเก่าล่ะค่ะโรคไมเกรนเราอาจจะเครียดน้ำนะคะเครียดน้ำพญายนี่แหละค่ะแล้วก็เครียดเรื่องงานพร้อมนะคะเวลามีงานเร่งอย่างเสียมันก็เฮ็ดให้เฮาเครียดเพราะว่าเฮาต้องทํางานแข่งเวลานะคะถ้ามีออเดอร์หลายๆนะคะทุกคนแล้วเมื่อวานนี้ก็สินค้ามาหลายพนักงานก็ไข่3คนนะคะก็เลยต้องเร่งทํางานให้ทันเวลานะคะก็เมื่อยแอแล้วเลยล่ะค่ะพอเลิกงานมาก็หีบหลับซะก่อนนะคะทุกคนหลับทั้งชุดทํางานเลยนะคะบางมา นี่แหละค่ะชีวิตต่างแดนทำงานแล้วก็เลิกงานแล้วก็นอนนอนตื่นขึ้นแล้วก็ทำงานนะคะก็เป็นแบบนี้ทุกมื้อนะคะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะรีแลกซ์แน่ตื่นสายได้นะคะทุกคนแต่ว่าก็ต้องสู้นะคะก็คิดถึงคนที่ลำบากก็เจ้าของนะคะบางคนตกงานยิ่งบ้านเฮานะคะตกงานหลายแล้วก็ค่าแรงก็ถูกนะคะแต่อยู่นี่นะค่าแรงชั่วโมงหนึ่งก็ได้หลายกว่าค่าแรงบ้านเฮาต่อมือนะคะก็อดทนสู้ต่อไปนะคะเก็บเงินไว้หลายๆค่อยไปอยู่บ้านเฮาตอนบั้นปลายชีวิตอันนี้ขอวางแผนไว้แบบนี้นะคะทุกคนว่าอยู่นี่นะตลอดไปก็คงจะบ่ได้หรอกค่ะเพราะว่าบ้านเฮาน่ะบ้านเกิดเมืองนอนเฮาน่ะดีที่สุดนะคะค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้มาอัปเดตอาการของพญายพลังให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งแล้วก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วเราก็ขออนุญาตหมอกลับบ้านนะคะหมอก็ให้กลับบ้านนะคะแต่ว่ายังบ่รู้นะคะว่าจะได้กลับเมื่อใดแต่ข่อยนะคิดว่าคงจะเป็นวันศุกร์นี่แหละค่ะค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย